เงื่อนไขคนละครึ่งเฟส5รายใหม่รายเดิมต้องทำอย่างไรผู้รับสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่19สิงหาคมเป็นต้นไปตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มวันนี้ครับเห็นไหมว่าเขาจะไม่บอกว่าหมดเขตเมื่อไหร่นะหมดเมื่อหมดการลงทะเบียนนะจนสิทธิ์จนไม่มีคนลงแล้วจนกระทั่งโอ้ไม่มีใครมาลงแล้วหรือว่าเต็มแล้วนะครับเต็มเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับถ้ายังไม่เต็มก็เปิดต่อใช่ค่ะแต่ถ้าเปิดต่อแล้วยังไม่มีคนมาลงอีกผ่านมาหลายวันแล้วก็เลิกกันเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันไปทางโทรศัพท์มือถือของท่านผู้รับสิทธิ์รายเดิมคนละครึ่งเฟส4กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่19สิงหาคมวันนี้ตั้งแต่19สิงหาไม่ใช่ว่าวันที่19วันเดียวใช่ค่ะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่างวันไหนก็กดเมื่อนั้นนะครับเติมเงินมือถือเสร็จเติมเน็ตเสร็จปั๊บก็กดได้เลยเราต้องรีบไปใช้ด้วยนะครั้งแรกภายใน14กันยายนเวลา22นาฬิกา59นาทีครับก่อน5ทุ่มนี่แหละเพราะไม่งั้นถูกตัดสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช้เขาก็ตัดเหมือนกันนะเขาจะเอาไปให้คนอื่นใช้อีกใช่ค่ะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับรัฐบาลสนับสนุนวงเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะ 50% ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน800บาทตลอดโครงการนี่ต่อเดือนนะเขาจะจ่ายกันตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมใช่ค่ะนะครับรัฐบาลก็อันนี้เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของรัฐบาลนะรัฐบาลเอาเงินไปใส่มือให้ชาวบ้านเนี่ยถ้า GDP เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวอะไรอ่ะตัว C ใช่มั้ยตัว C เป็น consumption ผู้บริโภคนะค่ะชาวบ้านรัฐบาลนี่ตัว G นะครับ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับแล้วก็มันก็จะมี GDP ก็ประกอบไปด้วยตัว C ตัว I บวก G บวก X ลบ M อ่ะตัว C ก็คือประชาชนผู้บริโภคค่ะตัวนี้แหละรัฐบาลก็เอาเงินไปใส่มือชาวบ้านชาวบ้านก็เอาเงินนี้ไปซื้อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐอย่าลืมนะครับใครที่เป็นร้านคนละครึ่งค่ะลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเคยเป็นอยู่แล้วก็ยืนยันเข้าไปในแอปถุงเงินถ้ายังก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือทำเองก็ได้ www.คนละครึ่ง.com แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเสียภาษีเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับผมยกตัวอย่างให้แล้วว่าขายได้ล้านหนึ่งปีหนึ่งขายของได้ล้านหนึ่งเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะใช่ค่ะเสียภาษีหักโน่นหักนี่แล้วเสียภาษีไม่ถึง 5,000 บาทนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับขายของให้ได้มากคือถ้ารายได้ไม่ถึงก็ไม่โดนหักอยู่แล้วรายได้ไม่ถึงสุดที่ก็ไม่ต้องจ่ายใช่นะครับ